ดังนั้นต้องไปกันที่คุณประสานฮะสวัสดีครับคุณประสานฮะสวัสดีครับคุณบรรณัยใช่ไหมครับเชิญครับ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 คุณประสานฮะผมถือเป็นวลีการเมืองที่ข้ามช็อตเลยนะฮะที่บอกว่าเชื่อว่าในช่วงเดือนคือมีสายนปีหน้าเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ทำไมจึงมองในเชิงวิเคราะห์ดังนั้นครับคือผมดูว่ามีปัญหาลุมเร้ารัฐบาลหลายอย่างด้วยกันซึ่งทำให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้โดยยากหนึ่งคือเรื่อง 3.5 แสนล้านนะฮะที่เวลานี้ก็เขาเรียกน้ำติดคอนะฮะน้ำติดคอคือการปกครองตอนนี้นะก็เขาเรียกน้ำติดคอเป็นป่วยเป็นโรคน้ำติดคอคือศาลปกครองก็ได้ชี้มาแล้วว่าจะต้องไปทำตามมาตรา57มาตรา67วงเล็บ2ก็คือมันผิดรัฐธรรมนูญอ่ะกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่ต้องขึ้นต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทใหญ่เมื่อผิดก็ต้องไปทำให้ถูกต้องผมเองนั้นไปเดินลงพื้นที่เขาจะสร้างเขื่อนยมบนยมล่างซึ่งอยู่ในโมดูล1เนี่ยผมรู้แล้วว่าทางช่างไม่ได้ครับเข้าพื้นที่ไม่ได้แม้แต่จะเข้าไปในพื้นที่ยังไม่ได้เพราะชาวบ้านเขารักป่ารักเขาไม่ยอมมากรักทอมของเขามากอันนี้คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมเข้าใจสภาพเลยนี่เดี๋ยวนี้บนพื้นทางพื้นที่กับเวที่จะต้องเว้นคืนที่ต้องอะไรต่อมีอะไรทำให้เป็นผืนเดียวกัน300กิโลเมตรจากนครสวรรค์ลงไปถึงแม่กลองเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่มากที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งหมดแล้วก็ไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันก็จะลุกเป็นไฟนะน้ำจะลุกเป็นไฟน้ำจะลุกเป็นไฟถ้าผืนเดินหน้าไปตามทิศทางอันนี้เรื่อง 3.5 แสนล้านที่นี่พรบ.ปรองดองพรบ.อันนี้เรื่องสกรรมก็กำลังจะตัดเข้ามานะตามที่คุณเจริญรองประธานสภาผู้แทนพูดไว้ไอ้ตรงนี้ก็มันก็ฝืนความเป็นจริงมันวินิจฉัยยอมรับไม่ได้ที่คุณจะเอากฎหมายนี้มาลบล้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไปแล้วเรื่องสองล้านล้านจะเข้ามาอันนี้ก็ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา169อย่างนี้เป็นต้นเพราะโครงการจำนำข้าวก็คาราคาซังซึ่งมันจะท้อนภาพที่ว่าเดี๋ยว15,000เดี๋ยว12,000กลับไป15,000อีกถึงวันที่15กันยาเดี๋ยวกลับไป15,000อีกหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงความลักลั่นหรือความเดินหน้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับการยุบสภาจะเกิดขึ้นคือหมายที่ผมพูดถึงเมษานี่คือในระยะไม่เกินเมษาเนี่ยนะไม่เกินเมษายุบสภาแล้วก็กลับไปสู่พื้นที่หมายความว่าเมื่อแก้ปัญหา 4-5 เรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลก็ยุบสภากลับไปนับหนึ่งกันใหม่คือทุกเรื่องกลับไปสู่โหมดการเลือกตั้งก็แปลว่าไปหาเสียงกันในการเลือกตั้งแล้วก็โฆษณาเพื่อที่จะกลับเข้ามาใหม่ว่ารัฐบาลหรือเพื่อไทยก็จะบอกว่าเนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็ตาม42 วก็ตามนักวิชาการก็ตามขัดขวางนะหน้ากากขาวเอ้ยไทยสปริงเอ้ยไม่ต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็ขอเสียงเป็นเด็ดขาดไม่ต้องร่วมไม่ต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นขอเป็นเพื่อไทยเด็ดขาดไปอะไรอย่างอ้อมนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่ผมบอกว่าที่อยู่ไม่ได้เนี่ยไอ้ตัว2ล้านล้านเนี่ยมันจะเป็นฝังเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าคุณใช้เสียงข้างมากมาช่อชนกับประชาชนครับครับอันนี้คร่าวๆนะโอเคโอเคแสดงว่าคุณประสานนั้นวิเคราะห์ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่เกินเมษายน57จะเล่นเกมยุบสภานับหนึ่งกับสุโมดเลือกตั้งประมาณนั้นนะตอนแรกผมไปเข้าใจว่าคุณประสานมองว่าจะอยู่ได้ไม่เกินเมษา57เพราะจะถูกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญสอยเสียคือมันมีหลายดอกเหลือเกินนะฮะหลายดอกเลยมันมีหลายดอกแต่ทีนี้ไอ้แต่ละดอกเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเราก็คาดคะเนไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันดอกไหนมันจะออกมาเมื่อไหร่คือผมคิดว่าปปช.ซึ่งเขาตรวจสอบโครงการจำนำข้าวตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วแต่ว่ามันก็ยืดเยื้อมาจนกระทั่งบัดนี้นะฮะคือไอ้การคาดคะเนว่าจะเมื่อไหร่อะไรยังไงมันการคาดคะเนจะมีท่อแตกเยอะดังนั้นน่าจะยุบสภาไม่เกินเมษา57แต่ถ้าลากเกินเมษา57
มีโอกาสถูกสอยถูกสอยโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปปช.มีโอกาสเกิดทั้งสิ้นมันมีหลายเรื่องอะครับมีหลายเรื่องที่มีการฟ้องกันไว้มีการร้องเรียนกันไว้ผมคิดว่าก็มีโอกาสนะครับที่ปชป.จะพิชิตมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมีหลายดอกด้วยกันมีหลายดอกนะเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องพรบ.ปรองดองด้วยอะไรด้วยก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะโดนดอกไหนที่จะร่วงจริงจริงหมายว่าอาจจะระหว่างที่รออยู่ก็ยุบสภาไปจะไปตั้งหลักใหม่ฟังมานี่สิ่งที่ฉลามที่ชื่อเฉลิมพูดที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานนะก็น่าจะตรงกับสถานการณ์ที่คุณประสานมองอยู่สิครับคุณเฉลิมบอกว่าถ้ารัฐบาลจะไปไม่ใช่เพราะเรื่องปรับรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะเรื่องคนในพรรคทะเลาะกันเองแย่งตำแหน่งกันเองแต่ที่ถ้าจะไปก็เพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถูกเขย่าโดยผู้ที่ได้รับความเชื่อถือในสังคมดังนี้เป็นต้นก็ตรงกันใช่ไหมฮะตรงกันนะฮะสุดแท้แต่จะพิจารณานะครับแต่ผมคิดว่าทางศาลรัฐธรรมนูญปปช.ศาลปกครองผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นองค์กรอิสระซึ่งเขาได้มีบทบาทที่สำคัญแล้วก็เท่ากับเป็นการทวงดุลแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนะที่จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีรัฐธรรมนูญปี40ต่อ50แล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลผลิตของเยอรมันนะฮะมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยกตัวอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเนื่องจากว่าฮิตเลอร์เขามาจากการเลือกตั้งแล้วก็ใช้อำนาจออกกฎหมายให้ตัวเองมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมุนไทยก็เรียนแบบเยอรมันนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทวงดุลอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระบบศาลคู่นอกจากศาลยุติธรรมตามปกติมีการปกครองศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอันนี้ก็คือธรรมเนียมปฏิบัติที่สากลเขายอมรับเพื่อสร้างกลไกทวงดุลกลไกทวงดุลที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกครับที่ไหนก็มีกันเพราะฉะนั้นในเมื่อองค์กรเหล่านี้เข้ามาอย่างอิสระแล้วเขาก็มาจากการสรรหาแล้วก็เป็นที่ยอมรับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปผมคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องครับฟังไปฟังมานะฮะคุณประสานมองว่าจุดตายของรัฐบาลมีอยู่อย่างน้อยก็4เรื่องเฉพาะหน้าด้วยกันคือ1น้ำติดคอ 3.5 แสนล้านใช่ครับ2ของตกรถไฟความเร็วสูงเรื่อง2 ล้านล้านแล้วก็ตกรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้าน3เรื่องร่างพรบนิรโทษร่างพรบปรองดองนะฮะแล้วก็เรื่องจำนำข้าวและ4ก็คือเรื่องข้าวติดคอเดินหน้าก็ไม่ได้คลากสังอยู่4เรื่องด้วยกันแต่ว่าที่จะเป็นไฮไลท์เลยเห็นจะเป็นเรื่องของน้ำติดคอแล้วก็ตกรถไฟความเร็วสูงเพราะเหตุว่ารถไฟความเร็วสูงเพราะเหตุว่ามันมีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันประมาณนั้นหมายถึงว่าสายนี่มันไม่ได้หมดอนาคตแค่รัฐบาลนะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยทุกพรรคก็ไปหมดด้วยถูกไหมก็ใช่ดิครับใช่ดิครับขณะนี้ถ้านายกเป็นความผิดก็เท่ากับว่ารัฐบาลก็ต้องไปครับทั้งนั้นผมก็อ่านข้ามช็อตเลยนะครับว่ากลุ่ม40สว.คือกลุ่มของคุณประสานเนี่ยก็กำลังมองอยู่เหมือนกันนะฮะคงหาจังหวะที่จะหยิบฉวยเอาคำตัดสินของศาลปกครองในกรณีน้ำติดคอเนี่ยเป็นประเด็นในการยื่นสอยรัฐบาลและรวมถึงจะหยิบฉวยเอาคำวินิจฉัยหรือความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องของไอ้เรื่อง2ล้านล้านเนี่ยเป็นประเด็นในการที่จะยื่นสอยรัฐบาลเช่นกันนะฮะเป็น2เรื่องที่กำลังมองจังหวะอยู่ถูกต้องไหมฮะครับใช่ครับโอเคชัดเจนเลยนะฮะคือเรื่อง 3.5 แสนล้านเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของเราขณะนี้กรณีการศึกษาตรวจสอบทุจริตนะก็กำลังดูเรื่องนี้อย่างเข้มข้นและดูซิว่าจะทำอะไรได้คือเรื่องของเรื่องก็หมายความผมเห็นว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะวุฒิสภาตอนนั้นนะสมาคมต่อต้านความร้อนที่ส่วนแทนยาพระประธานองค์กรเอ็นจีโอทั้งหลายเขาก็ทำเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของไอธรรมชาติสิทธิชุมชนเนี่ยมันมีองค์กรเอ็นจีโอเยอะแยะมากมายเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาพิทักษ์ปกป้องสิทธิของเขาครับก็พูดง่ายๆนะฮะก็คือจะหยิบฉวยถ้าเรื่องน้ำก็จะหยิบฉวยเอาคำตัดสินของศาลปกครองที่บอกว่ารัฐบาลละเลยในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา57มาตรา67ในการประมูลโครงการน้ำเมื่อมีคำว่าละเลยการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นเป็นเงื่อนไขเป็นช่องที่จะยื่นสอยได้เช่นกันก็คือเรื่องไอ้สิทธิชุมชนส
ื่อที่การรับรู้ตามมาตรา57 67นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันยังมีเรื่องมาตรา107/3ของพรบ.ปปช.ว่าคุณจะทำประมูลเนี่ยคุณต้องทำ TOR และบอกราคากลางจำได้แล้วต้องคือ TOR คือมันต้องให้รายละเอียดคุณจะสร้างเขื่อนขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ตื้นลึกเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดแต่นี่ไม่มีแล้วมันไม่มีกฎหมายข้อไหนมายกเว้นว่าคุณไม่ต้องทำมันไม่มีการยกเว้นอันนี้คำพูดของคุณสุภาพรีกิจติเลยอย่างนี้ก็ต้องครับเปิดเผยTOR ต้องเปิดเผยราคากลางต้องเปิดเผยที่มาของราคากลางประมาณนั้นนะครับเอาละถ้าก็ดูจังหวะสอยกันอยู่ดังนั้นผมว่าสงสัยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมฟังคุณประสานวิเคราะห์แล้วก็เปิดเกมอย่างนี้นะผมต้องรีบยุบก่อนเมษาแล้วล่ะโหดจริงๆ40สว.โอเคจะเรียกว่าโหดหรืออะไรก็แล้วแต่เราทำหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นผมมีคนถามผมว่าเอ๊ะกลุ่ม40สว.ทำอะไรผมบอกว่าพวกเรามีหน้าที่โวยคือบอกให้สังคมรับรู้นี่คือการตรวจสอบที่เป็นจริงครับขอบคุณผมจะลงไปที่กรณีศึกษาเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านนะฮะมีคนตั้งประเด็นว่าการออกกฎหมายกู้เงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องเหมือนอย่างเช่นเรื่องของ2ล้านล้านเพื่อไปทำรถไฟทำอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะฮะที่ผ่านมาก็มีการทำกันหลายครั้งและทำกันหลายรัฐบาลมีคนจะไปเปรียบเทียบกับสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ออกพระราชกำหนดนะครับออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านมาใช้ในโครงการที่เรียกว่าไทยเข้มแข็งครั้งนั้น40สว.ไม่ขยับเลยแต่พอมา2ล้านล้านของพรรคเพื่อไทยขยับมันแปลว่าอะไรนี่เขาตั้งคำถามโครงการนั้นมันเป็นโครงการมันเป็นโครงการย่อยๆเป็นโครงการที่มีโครงการล้านสองล้านทำโน่นทำนี่เป็นโครงการย่อยแล้วก็มันก็เห็นภาพชัดคือพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรัฐบาลเขาให้รายละเอียดแต่โครงการ2ล้านล้านเนี่ยมันถูกพันหนี้50ปีคุณกิติรัตน์แถลงเองนะฮะหมายความว่าเงินต้น2ล้านล้านดอกเบี้ยอีก 3.3 ล้านก็รวมแล้วเป็น5.3 ล้านล้านซึ่งแปลว่าใช้หนี้กัน50ปีบนพื้นฐานที่ไอ้ดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงอัตรานะครับหมายความว่าอย่างนี้ตลอดถ้าดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเหมือนเศรษฐกิจล่มปี40ก็ยิ่งบันไดไปป่วงคือมันไม่ใช่ความผิดของลูกหลานที่จะต้องมารับผิดชอบแล้วเกิดถึงรัฐบาลคราวหน้าถ้าไม่ใช่เพื่อไทยเป็นพรรคอื่นขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาต้องมารับผิดชอบด้วยแล้วก็คุณใช้เงินจริงๆอ่ะคุณใช้ปีละ300,000 ล้านทำไมคุณไม่เอาเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณเข้าสู่ระบบงบประมาณมันก็จะเป็นมาตรฐานสากลซึ่งรับได้ทั่วโลกว่าผ่านสภาผ่านที่ประชุมของส.ส.ส.ว.มันก็จะกลายเป็นมาตรฐานสากลที่สามารถยอมรับได้แต่คุณทำไมคุณจะต้องหลีกเลี่ยงใช้วิธีนอกงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหานั่นก็คือเขาต้องตอบคำถามได้ครับทีนี้ไทยเข้มแข็งเป็นโครงการที่ย่อยก็จริงเห็นภาพชัดเป็นโครงการที่ย่อยก็จริงแต่รวมแล้วก็400,000 ล้านนะแล้วมันก็ผูกพันข้ามรัฐบาลเช่นกันนะฮะอย่างเช่นถนนไร้ฝุ่นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นไงก็ยังไม่ทราบเช่นซื้อเครื่องกรองน้ำชุมชนพลังแสงอาทิตย์ดังนี้เป็นต้นนะมันคือมันมีสองมุมแล้วล่ะคือมุมในหลักเศรษฐศาสตร์โครงการไทยเข้มแข็งเวิร์กไม่เวิร์กในมุมของนิติศาสตร์มันทำได้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับถ้าในกรณีของ2ล้านล้านมองว่าในมุมนิติศาสตร์เนี่ยมันขัดรัฐนูลถูกไหมฮะถ้าในมุมนิติศาสตร์เนี่ย2ล้านล้านขัดรัฐนูลนะฮะ400,000 ล้านของไทยเข้มแข็งเนี่ยในมุมนิติศาสตร์มันก็เคสเดียวกันมันก็น่าจะขัดรัฐนูลด้วยไม่ใช่เหรอครับคือของเรื่องมันจำนวนนะฮะตัวเลขมันมโหฬารอันที่หนึ่งนะฮะมันมโหฬารพันลึกกว่าอันที่สองก็คือว่าไทยเข้มแข็งเขามีรายละเอียดนะเขาบอกจะทำถนนไร้ฝุ่นเท่านั้นเท่านี้ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเขามีรายละเอียดให้แต่นี่เป็นการเขียนเช็คเปล่าเป็นการเซ็นเช็คเปล่าแล้วเราพิจารณาไม่ได้เลยคุณเอามาตรฐานอะไรมาวัดมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณามันไม่มีอะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี้ก็เลยความแตกต่างเป็นประเด็นครับเอาครับชัดเจนครับคุณประสานครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ